มาดูเรื่องของปัญหาสุขภาพกันบ้างนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาภาวะโลหิตจางฮะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้รุนแรงแต่ว่าก็มองข้ามไม่ได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหญิงวัยเจริญพันธ์หญิงวัยเจริญพันธุ์ตามคํานิยามขององค์การอนามัยโลกก็คือผู้หญิงที่มีอายุระหว่าง15ถึง49ปีครับเจาะลงไปในกลุ่มนี้เนี่ยปัจจุบันไทยเรามีผู้หญิงไทยจํานวนไม่น้อยเลยนะครับที่มีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก เพราะฉะนั้นกรมอนามัยเขาก็เลยจัดรณรงค์โครงการสาวไทยแก้มแดงตั้งเป้าจะลดอัตราการเกิดภาวะโลหิตจางในหญิงวัยเจริญพันธุ์ให้น้อยลงให้เหลือไม่เกิน12.4ครับวันนี้ทางด้านนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยนะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจางถึง32.1นะครับ ขณะที่หญิงวัยเจริญพันธุ์ก็คืออายุ15-49ปีที่ไม่ได้ตั้งครรเนี่ยก็มีภาวะโลหิตจาง37%เยอะกว่าอีกนะครับทางกรมอนามัยเนี่ยก็รณรงค์โครงการสาวไทยแก้มแดงครับเน้นให้หญิงวัยเจริญพันธุ์ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการเข้าถึงสิทธิในการรับบริการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรคจากระบบหลักประกันสุขภาพมากขึ้น ร่วมถึงส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้แล้วก็การรับสารอาหารให้ครบทั้ง5หมู่เพื่อป้องกันการเกิดภาวะโลหิตจางเขาจะไปนําร่องในสถานประกอบการที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการมี77แห่งนะครับเพื่อให้หญิงวัยเจริญพันธุ์เข้าสู่การตั้งครรภที่มีคุณภาพซึ่งกําหนดเป้าหมายลดการเกิดภาวะโลหิตจางในหญิงวัยเจริญพันธุ์ให้เหลือไม่เกิน 12. 4หรือก็คือประมาณ9000 0 0คนครับ